ขับมามากกว่า700กิโลแล้วนะครับผมกับคันนี้นะฮะนี่คือ Ora 07รุ่น Long Range ชาร์จเดียวสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง640กิโลเมตรเลยนะครับตามมาตรฐาน NEDC วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเต็มให้ทุกคนได้ชมกันซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเราได้ทำการเทสต์ไดรฟ์ในรุ่น Ora 07 Performance ไปแล้วนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นครับราคาทางการออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ 1.299 ล้านบาทนะครับถือว่าถูกอกถูกใจหลายๆคนมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับลองเลนจ์ที่เราจะนำมารีวิวผมจะพูดหลักๆก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่ระยะทางที่ทำได้เป็นอย่างไรและประสบการณ์อื่นๆในการขับขี่ครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์พวกพรีวิวรอบคันนะครับผมได้ทำหนึ่งคลิปเอาไว้แล้วนะครับในช่วงที่ถ่ายทำในสตูดิโอยังไงถ้าขาดตกบกพร่องสามารถไปดูในคลิปนั้นเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาดูโดยรวมของคันนี้กันก่อนนะครับแล้วอธิบายให้ได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับคันนี้รุ่นลองเลนจ์นะครับสีที่เรานำมารีวิวให้ชมคือสีเทาครับใน Ora 07จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีครับคือสีเทาคันนี้ที่เราเห็นสีม่วงครับแล้วก็สีขาวส่วนสีม่วงนั้นจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น Performance เท่านั้นนะครับถ้าหากใครซื้อรุ่น Long Range จะมีให้เลือกเพียง2สีนะครับคือสีเทาแล้วก็สีขาวส่วนหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเห็นมีสีดำด้วยอยู่ที่งานนั่นคืออะไรตอนนี้สีดำยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่านั่นเป็นแนวทางว่าถ้าสมมุติว่า Ora 07คันนี้แต่งมันเป็นสีดำถ้าทำสีดำขึ้นมาและล้อแม็กดูลายสปอร์ตแล้วจะมีความเท่มากขนาดไหนนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นรถที่ค่อนข้างน่ารักนะครับอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถซีดานครับแบบ4ประตูถ้าหากเปรียบเทียบกับ Ora Good Cat รุ่นพี่ของเขานะคันนั้นจะเป็นแฮชแบ็กครับคลิปการรีวิว Ora Good Cat เราได้ทำไว้แล้วเช่นกันนะตามไปดูกันได้เลยนะครับแต่บอกกันเลยนี่เป็นซีดานแกรนด์คูเป้ครับเพราะว่าด้านหลังของเขามีการล่าตัดลงไปนะครับสำหรับตัวมิติของรถยนต์คันนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 4,871 ครับความกว้างอยู่ที่ 1,862 แล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรนะครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,870 ครับและความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่ 125 มิลลิเมตรนะครับดูโซนข้างหน้าครับนี่คือไฟหน้ารูปหยดน้ำแล้วก็บริเวณด้านนอกสุดนะครับเป็นเส้นที่เป็น LED Daytime Running Light เขาจะมีไฟ LED อยู่ตรงกลาง1หลอดนะครับตัวนี้จะเรียกว่า Intelligent LED นะครับมาพร้อมระบบการเปิดปิดแบบอัตโนมัติและที่ชื่นชอบในรถของ Good Cat เลยรวมมาถึง Ora 07คันนี้นะครับนั่นคือการปรับไฟสูงต่ำเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านข้างอยู่พวงมาลัยคนขับนะฮะด้านหน้าตรงนี้จะมีพวกเซ็นเซอร์ครับเป็นอัลตราโซนิกเซนเซอร์คันนี้เนี่ยจะมีกล้องหน้ากล้องที่หูกระจก2อันแล้วก็กล้องหลังนะครับเอาไว้ดูรอบรถนะครับมีกล้อง ADAS อยู่ด้านหน้าให้ด้วยแล้วส่วนนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะครับเขาจะดูว่ามีรถข้างหน้ามีรถข้างๆมีเลนส์อะไรต่างๆตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังตอนประสบการณ์การขับขี่อยากให้ดูภายใต้กระโปรงตัวนี้ครับเราสามารถเปิดกระโปรงได้จากที่บริเวณใต้พวงมาลัยนะครับกดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอามือสอดไว้ตรงกลางนะครับแล้วเปิดขึ้นมาตัวนี้เขาจะมีโช๊คด้วยที่จะยกกระโปรงหน้าขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็บุค่อนข้างดีนะครับเก็บงานดีผมอยากให้ดูการเก็บงานของเขาก่อนว่า Ora 07คันนี้เก็บงานเป็นแบบไหนนะครับมีซีลยางรอบตรงนี้เลยนะเก็บเรื่องของเสียงกันลมด้านบนตรงนี้เป็นช่องสำหรับดักพวกใบไม้ใบหญ้าสมมุติจอดรถอยู่เงี้ยใบไม้ตกเข้ามาแล้วก็เขาจะกรองเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปในตัวรถนะครับมีที่กรองบริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับเก็บงานค่อนข้างดีเหมือนกันมีอยู่ประมาณ 2-3 จุดที่ผมอยากให้ดูคือจุดนี้ก่อนเริ่มต้นสีเหลืองๆที่อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรเขาคือพอร์ต Emergency Unlock ตัวพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จอยู่บริเวณโซนกราบขวาด้านหน้าของรถถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะดึงสายชาร์จออกมาได้หลังจากกดหยุดแล้วหรือกดหยุดตัวแอปพลิเคชันในการชาร์จบางแอปไม่ได้แล้วสายมันไม่ออกเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาครับแล้วก็ดึงนี่ขึ้นมาเขาจะ Unlock พอร์ตให้ตัวชาร์จก็จะหลุดออกมานะครับอันดับที่2คือบริเวณโซนนี้ครับนี่คือที่เติมน้ําล้างกระจกและตรงนี้ครับที่ซ่อนอยู่คือเป็นแผงของแบตเตอรี่นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ low voltage ซึ่งหากว่าจะเซอร์วิสจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะเช็คอะไรก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายบริเวณส่วนนี้นะโดยรวมผมว่าเก็บงานค่อนข้างดีสําหรับบริเวณกระโปรงหน้าของคันนี้เวลาปิดแล้วก็
ดันลงมาแล้วกดลงง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะมาดูฝั่งโซนข้างกันบ้างครับในรุ่น Long Range ของ Aura 07นะครับจะมาพร้อมล้อขนาด18นิ้วถ้ารุ่นพี่ของเขานะฮะรุ่น Performance นั้นจะมาพร้อมล้อขนาด19นิ้วนะครับยางของเขาที่ให้มานะครับเป็น235 50 R18 จานเบรกข้างหน้านะครับไม่มีที่เจาะระบายอากาศนะครับส่วนระบบของช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson Start นะครับส่วนด้านหลังของเขาจะเป็นระบบ Multi Link นะมาพร้อม1มอเตอร์กำลัง150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าครับจะขับเคลื่อนที่ล้อหน้าดังนั้นนะครับคำแนะนำของผมนะถ้าหาว่าใครใช้งานตัวยางของเขาครบสัก 10,000 กิโลเมตรนะครับก็สลับยางมาระหว่างหน้าหลังนะครับจะทำให้ยางนั้นมันจะสึกพอๆกันเพราะว่าล้อหน้านั้นเขาจะทำงานหนักมากกว่าเพราะรองรับพวกแรงบิดอะไรต่างๆนะครับที่ตรงกระจกนะครับมีกล้องที่แจ้งไปมีไฟตรงนี้ครับแสดงสถานะเวลาถ้าหากว่าเราตีไฟเลี้ยวภายในกระจกตรงนี้มี Blind Spot Warning ด้วย Blind Spot ตรงที่กระจกนะครับจะทำงานร่วมกับไฟ Ambient Light ข้างในด้วยนะถ้าหากว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆด้านหลังซ้ายหลังขวานะครับก็จะมีการกระพริบแจ้งเตือนของไฟด้วยนะฮะส่วนมือจับของเขาจะเป็นแบบราบเรียบครับอันนี้คือผมปลดล็อกแล้วนะถ้าหากว่าเราล็อกรถนะตัวมือจับตัวนี้ครับจะพับเข้าไปหูกระจกก็จะพับเข้าไปอันนี้เป็นอัตโนมัติเลยมือจับ4ด้านราบเรียบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเฉพาะด้านขวาครับสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยเวลาที่เราอยากจะเดินเข้าไปตัวรถอ่ะเราไปแตะตรงเนี้ยแล้วมันจะออกมาแต่ว่าต้องทำที่ด้านขวานะด้านเนี้ยไม่ได้ทั้ง3ด้านนี้ไม่ได้ถ้าจะเข้าทางด้านข้างเราก็ต้องปลดล็อกพอปลดล็อกเสร็จปุ๊บมือจับจะออกมาแบบนี้แล้วก็กระจกของเขานะครับทั้ง4บานเลยครับเป็นแบบเฟรมเลสนะกระจกด้านหน้าเนี่ยจะเป็น2ชั้นครับเป็นอะคูสติกกลาสแต่ว่าด้านหลังกระจกโซนเนี้ยจะเป็น1ชั้นคันที่เห็น2ชั้นตอนนี้นะครับคือโมเดล3ตัวใหม่ตัวรีเฟรชนะครับที่เราเพิ่งรีวิวไปให้มา4ด้านเลยแล้วเดี๋ยวเล่าประสบการณ์เรื่องของการเก็บเสียงให้ได้ฟังเช่นเดียวกันอ่ะไล่มาทางโซนด้านหลังตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายครับก็จะเป็นรีแบบนี้จะเห็นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยสมมุติว่ารถตามหลังเรามาหรือว่าถ้าอยู่ด้านข้างของเราเขาก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะยืดออกมาด้านนี้เลยนะครับมีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมาที่โซนนี้ครับให้ดูข้างบนเนี่ยเป็นกระจกแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับแบ่งเป็น2ตอนคือตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังตอนหลังนี่จะยาวตั้งแต่ตอนครึ่งหนึ่งไล่ลงมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบานที่2แล้วก็ชิ้นที่3ครับถ้าเป็นรุ่น Long Rangeส่วนนี้ครับจะไม่สามารถยกขึ้นได้ถ้าเป็นรุ่น Performance เขาจะทำตัวให้มันเป็นสปอยเลอร์แบบไฟฟ้าที่แอคทีฟได้อัตโนมัติเมื่อขับขี่สัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็จะขึ้นมาหรือเราจะสั่งให้มันเปิดเลยก็ได้นะครับแต่รุ่น Long Range จะไม่มีนะครับก็คือเรียบไปเลยมีโลโก้ Ola ตรงนี้มีรุ่น07อยู่ตรงนี้นะครับแล้วโลโก้ของ Great Wall Motor คือ GWM อยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดฝาท้ายได้ครับตำแหน่งของที่กดจะอยู่โซนนี้ครับใต้ตัว R ระหว่างตัว R กับตัว A นะนี่จิ้มตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งขึ้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ว่าเขาก็จะมีระบบสปริงที่ช่วยพยุงขึ้นมาหน่อยนะบางครั้งก็แบบกดขึ้นมาแล้วก็เด้งสุดบางครั้งอาจจะเด้งไม่สุดแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคือได้ประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วเวลาจะเอาลงอ่ะไม่มีที่ให้กดนะเราก็ต้องกดลงแบบนี้ได้เลยนะครับจะให้ฟังเสียงตอนผมจะปิดนะแน่นนะดูหนักแน่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์เช่นเดียวกันครับนี่เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกกะระยะในการขับขี่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะที่ทำงานร่วมกับกล้อง360องศาแล้วกล้องตัวนั้นสามารถทำการจำลองภาพให้เป็นแบบ transparent คือให้เห็นแบบทะลุพื้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราขับไปเขาก็จะนำภาพที่เห็นก่อนหน้านั้นนะครับมาสร้างให้เป็นภาพจำลองกราฟิกขึ้นมาพื้นที่ของด้านหลังนะฮะพอเราเปิดขึ้นมาตรงนี้โซนนี้เป็นสักหลาดครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับเอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินนะเนี่ยสมมุติว่าเรารถสงรถเสียขึ้นมานะครับกางวางงี้เลยนะครับประกอบให้เป็นงี้เป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กางขาเนี่ยมาออกมางี้ด้านหลังดึงออกมาอย่างงี้ครับแล้วก็ตั้งไว้ครับนี่เอาไว้อย่างงี้นะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะเวลาที่รถคันอื่นมาเขาก็จะสะท้อนแสงไปนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ที่เสริมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็โซนนี้ครับเป็นที่เก็บของด้านล่างส่วนนี้จะเป็นพื้นที่การเก็บสายชาร์จฉุกเฉินครับแล้วก็อุปกรณ์ในการลากจูงครับมีหัวลากให้มีปะยางฉุกเฉินให้ด้วยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะครับจะสามารถเก็บได้อยู่ที่333ลิตรครับถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะแต่ถ้าพับไปแล้วนะครับจะเพิ่มพื้นที่เป็น 1,045 ลิตรนะครับก็มีขนาดที่พอประมาณกับทางฝั่งของพวก
รถซีดานนั่นแหละก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเน้นจุของจริงไปท่องท่องไปท่องเที่ยวกับที่บ้านคันแบบนี้ก็ไม่น่าจะไหวนะคุณก็ต้องไปเลือกพวก SUV ขึ้นไปแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคครับนี่เป็นคร่าวๆของดีไซน์ภายนอกครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับและหลังจากนั้นเราจะไปต่อกันในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์พร้อมประสบการณ์การขับขี่ของคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับมาดูในโซนภายในของคันนี้กันบ้างนะครับผมบอกก่อนเลยว่านี่ดีมากๆเขาดีไซน์ออกมาให้มีช่องอยู่บริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับเสียบลงไปแบบนี้เสียบลงไปเสร็จปุ๊บมันเป็นที่ชาร์จไวเลสไร้สายให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสะดวกมือถือเราไม่ต้องไปวางไว้ที่อื่นนะครับดูเรื่องของเบาะก่อนที่เข้ามาเสร็จปุ๊บนั่งตรงนี้นะนี่คือตำแหน่งของเบาะที่ผมปรับให้ต่ำที่สุดสำหรับโอร่า07 long range คันนี้นะครับมีเลื่อนไปด้านหน้าเลื่อนไปข้างหลังขึ้นลงแล้วก็เอนหลัง6ทิศทางตัวนี้ก็สไตล์บักเก็ตซีทนะครับเห็นเจาะๆรูแบบนี้ในรุ่น long range ไม่มีเบาะเย็นครับเพราะว่าเขาจะมีอยู่ในเฉพาะรุ่น performance เท่านั้นนะครับตัวนั้นมีเบาะนวดด้วยเบาะเย็นด้วยแล้วก็สีภายในของรุ่น long range จะเลือกได้เป็นสีเดียวเท่านั้นคือสีดำถ้าหากว่าเป็นรุ่น performance นะครับจะมีสีส้มให้ได้เลือกด้วยอันนี้เราก็ไปเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนอยากได้สีส้มก็ต้องไป performance นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับกลมๆเป็นแบบ3ก้านตรงนี้มีเจาะทะลุได้แล้วก็มีการควบคุมโหมดต่างๆซ้ายขวาด้านขวาควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์พวกระบบเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงถัดไปรับสายวางสายด้านซ้ายเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับระบบ Adaptive Cruise Control ในเรื่องของการปรับความเร็วขึ้นลงปรับระยะห่างของรถคันหน้าว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงส่วนด้านหลังของพวงมาลัยด้านขวาเป็นก้านคันเกียร์ครับจะใช้เกียร์เข้าเหมือนทางฝั่งของ Mercedes-Benz ละเหมือน Tesla นะฮะด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ควบคุมพวกเรื่องของที่ปัดน้ำฝนไฟสูงไฟต่ำอย่างที่บอกมีไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะขวามือของพวงมาลัยตรงนี้จะมีการเปิดฝาท้ายปุ่มถัดมาก็จะเป็นปรับความสูงของไฟหน้านะฮะแล้วก็เปิดปิดในโหมดออโต้ของไฟแสดงสถานะเป็นไฟออโต้แล้วมีไฟสูงออโต้ด้วยนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติคนส่วนกลางเขาดีไซน์ให้เป็นรูปตัวทีมันให้อารมณ์เหมือนรถสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่างั้นนะครับที่จะมีตัวทีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลเดิมทีเราจะเห็นเป็นอาจจะเป็นที่เก็บของอยู่บริเวณโซนหน้าตรงนี้บ้างแต่ว่าที่เก็บของนะเขาจะเอาไว้ด้านล่างแทนนะครับตรงนี้วางของได้มีช่องเสียบ USB-A 2ช่องซึ่งรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแต่ว่า Apple CarPlay เนี่ยที่ผมเชื่อมต่ออยู่เราสามารถ connect ตัวเนี้ยเข้ากับตัวระบบของจอนะครับเป็น Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วง Infotainment นะปุ่มควบคุมบริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับซ้ายสุดถ้ากดครั้งนึงปิดเสียงนะครับอยากจะมิวแบบไวๆก็ทำได้จากตรงนี้ถ้าเป็นคนนั่งนะหรือถ้าจะกดค้างจะทำการปิดหน้าจอตรงกลางส่วนนี้นะครับนี่ครับก็จะดับไปตรงกลางเป็นไฟฉุกเฉินครับนี่ขวามือสุดเป็นเปิดปิด AC เดี๋ยวจะเปิดแอร์ปิดแอร์ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับพัดลมนะถัดมาเป็นไล่ฝ้าครับไล่ฝ้ากระจกหน้าหลังปุ่มด้านบนของตัวนี้ถ้ากดตรงกลางครับจะเป็นเปิดปิดพัดลมนี่ฮะ on offถ้าอยากจะปรับแรงลมหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็สั่งการผ่านเสียงได้เหมือนกันแต่มีเมนูให้ก็สะดวกส่วนตรงกลางครับเพิ่มลดอุณหภูมิครับนี่เราเปิดอย่างนี้แล้วก็หมุนได้เลยก็จะลดทีละจุดห้าองศานะครับเพิ่มจุดห้าลดจุดห้าอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าแอร์เนี่ยซักถ้าเป็นตอนกลางวันนะ23-24กำลังดีนะครับเพิ่มพัดลมหน่อยถ้าตอนกลางคืน25ก็หนาวสำหรับผมนะ24กำลังดีสำหรับคนขี้ร้อนนี่ก็สะดวกอันนี้ชื่นชอบส่วนด้านล่างสุดเป็นโหมดครับโหมดในการขับซึ่งเขาจะมีโหมดหลายโหมดนะตั้งแต่ Eco Wellbeing Normal Sport แล้วก็ Individual นะครับ Individual จะสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับได้ในรถเลยอันนี้ก็ดีต่อมาครับเรื่องของแผงคอนโซลบริเวณตรงนี้เขาจะบุนุ่มนะครับโซนด้านอยู่ด้านบนเนี่ยที่ผมจับอยู่บุนุ่มแต่เสา A ตัวเนี้ยจะเป็นพลาสติกแล้วก็หุ้มผ้านิดนึงครับแต่ไม่ได้นุ่มแต่ด้านบนอาจจะเป็นนุ่มนะครับเป็นสีดำเนาะที่บังแดดมีไฟให้นะครับที่บริเวณของกล้องเอดาที่ช่วยการขับขี่ด้านขวาของเขามีพอร์ต USB-A เพื่อเอาไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้องหน้ารถบางคนติดกล้องหน้ารถเสริมนะครับกระจกมองด้านหลังชอบมองเห็นข้างหลังชัดนะแม้ว่าจะกระจกของเขาจะลาดลงแบบนั้นนะดูชัดเคลียร์แล้วก็ตัดแสงได้ด้วยนะครับมีปุ่มออโต้อยู่ตรงนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนควบคุมครับก็โทรหา call center โทรหาขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับเบาะนั่งข้างๆ
ที่บังแดดก็จะมีไฟให้เหมือนกันกลับมาที่บริเวณโซนนี้ครับหน้าจอมี2 ส่วนนะคือโซนหน้าจอกลางที่แสดงผลพวกข้อมูลต่างๆนะอันนี้คือหน้าจอหลักนะครับถ้าเรากดมาที่หน้าโฮมหน้าจอหลักเขาจะแสดงแบบนี้บอกวันที่เวลาระยะการขับขี่ที่เหลือเท่าไหร่พอแตะเข้าไปก็จะเข้าไปในหมวดของแบตเตอรี่ Navigation ก็สามารถใช้ได้ของตัวรถก็มีมาให้นะครับหรือเราจะเชื่อมต่อกับ CarPlay เพื่อใช้ก็ได้มีการเล่นเพลงอะไรมีเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็มี FM แล้วก็มีสถานะการเชื่อมต่อมือถือมี Quick เมนูให้ด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าเราจะสั่งอะไรแบบเร็วๆเชื่อมต่อทางฝั่งของ Wi-Fi ได้อะไรได้นะครับมุมบนขวาสุดจะเป็นพวกแอปนะครับก็ดูตรงนี้ได้ด้านหลังตัวนี้จะแสดงข้อมูลการขับขี่ครับเป็นหน้าจอแสดง3ส่วนเขามีกลมๆครอบไว้ซ้ายสุดจะแสดงข้อมูลเรื่องแบตเตอรี่ตอนนี้ที่เราถ่ายทำอยู่นะครับแบตเตอรี่ 86% เหลือระยะทางวิ่งอีก551กิโลเมตรส่วนตรงกลางนี้จะแสดงข้อมูลเรื่องของการเข้าเกียร์เราเข้าเกียร์อะไรอยู่ความเร็วนะตอนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็บอกด้วยนะว่าตอนที่เราขับขี่เนี่ยเราอยู่เลนไหนด้านขวามือสุดครับเป็นหน้าจอแสดงสถานะของตัวรถอย่างเช่นตอนนี้เปิดประตูอยู่หรือเวลาขับไปนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเขาจะบอกการใช้พลังงานของเราด้วยว่ากดคันเร่งเข้าไปใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ถ้าถอนคันเร่งออกมามีการรีเจนพลังงานกลับมากี่กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ดูข้อมูลอื่นๆได้นะครับสามารถปรับที่เมนูด้านนี้เลยส่วนของช่องแอร์เนี่ยมันจะควบคุมได้ผ่านหน้าจอตรงนี้ครับเพราะว่าช่องแอร์ของเขาไม่ใช่แบบแมนนวลหลายๆคันจะเป็นแบบแมนนวลที่เราจะปรับซ้ายปรับขวาใช่ไหมแต่เนี้ยจะปรับผ่านหน้าจอได้เลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือมันจะมีพรีเซตครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะเนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะให้มันเป็นพรีเซตแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรเงี้ยสามารถทำได้หรืออยากจะให้ปัดซ้ายปัดขวาแบบอัตโนมัติทำได้แล้วก็เลือกแบบลมอิสระลมสะท้อนอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยลมที่ทางเดียวทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการตั้งค่าพวก PM 2.5 มันมีกรองด้วยนะกรอง PM 2.5 ให้ด้วยทำได้ค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับหรือเราอยากจะสั่งการผ่านเสียงก็ได้นะครับสวัสดีโอล่าฉันหนาวเข้าใจแล้วกำลังเพิ่มอุณหภูมิอีก2องศาประมาณนี้นะครับเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิหรือปรับพวกแรงลมก็ได้นะฮะอินโฟเทนเมนต์อื่นๆที่อยากจะแนะนำก็พวกการตั้งค่ารถยนต์มันก็จะมีการตั้งค่าพวกไฟแอมเบียนไลท์พวกการขับขี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาในนี้ได้เลยมันมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรดูค่าพลังงานก็ได้นะครับแล้วก็การชาร์จเองเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าอยากจะให้ชาร์จแบบ TOU ไหมถ้าแบบเราจะชาร์จแบบกลับไปที่บ้านของเราอยากจะตั้งให้เป็น4 ทุ่มอะไรเงี้ยถึง9 โมงเช้าของทุกวันก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็มีตั้งสถานะการชาร์จได้ปึ๊บ4 ทุ่มถึง 9 โมงเช้าผมก็ยืนยันตั้งได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มี V2L ให้ด้วยนะครับจ่ายไฟออกมา 3.3 กิโลวัตต์เลยทีเดียวถือว่าทำได้แรงนะแล้วก็ตั้งขีดจำกัดสูงสุดว่าเราจะให้ชาร์จเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด NMC ครับความจุ 83.499 ทำระยะทางได้640อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะแล้วก็แบตการตั้งค่าเนี่ยสามารถปรับให้ได้ตรงนี้เลยว่าเราจะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ผมแนะนำว่าถ้าเป็น NMC แบบนี้ถ้าขับแบบเดลี่ทั่วๆไปไม่ได้เดินทางไกลนะครับตั้งไว้ที่ 80% เพราะทาง Tesla ก่อนหน้านี้เคยแนะนำให้ 90% และหลังๆมาก็แนะนำให้เป็น 80% นะครับให้อยู่ที่ระดับ 80% พอนะครับส่วนจะเดินทางสมมติพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางลงไปกรุงเทพผมอยากจะได้ไฟเยอะสุดเลยผมก็ตั้ง 100% นานๆครั้งทำได้ครับไม่มีปัญหาฮะเมนูด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเข้าพวก Navigation นะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าของการเปิดปิดแอร์ไวๆจริงๆเทคนิคของการเปิดปิดแอร์ไวๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่หน้า CarPlay เราอยากจะไปปรับแอร์เนาะเราสามารถหมุนที่ตัวนี้ได้เลยนะพอหมุนที่ตรงพัดลมหรือว่าอุณหภูมิตรงเนี้ยเขาจะเด้งเข้ามาในหน้านี้อัตโนมัติแล้วเราก็ค่อยมาปรับเราไม่ต้องไปแบบแตะอยากจะปรับแอร์เราจะต้องอยู่ CarPlay อยากจะไปปรับแอร์เราต้องมาโอร่าขับไปขับไปแล้วก็ต้องมาจิ้มแอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องอันนี้เป็นทริคที่ผมใช้งานมาแล้วก็ได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับมาดูตรงกลางครับตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับถ้าเราจะใช้ให้กดลงไปอย่างนี้แล้วถ้าจะเลิกใช้ก็กดเข้ามาอย่างนี้ครับมันก็จะดึงออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับกดปุ๊บที่เก็บของนี้ออกมานะแล้วตรงที่วางแขนตรงนี้นะครับก็ปรับพวกกระจกธรรมดาครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็พวงมาลัยที่แจ้งไปเนาะมันสามารถปรับได้แบบนี้นะแต่เป็นแบบแมนนวลดึงออกดันเข้าขึ้นลงนะครับปรับให้เหมาะตามรูปแบบการขับขี่ของเรานะครับแล้วก็ล็อกได้เลย
สักประมาณ 70% ก็ได้ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ลองฟังโทนถ้าเป็นโทนย่านต่ำนะครับก็ทำได้ดีในระดับที่พอใช้นะครับก็ได้ยินเสียงเบสอยู่บ้างนะครับส่วนตัวเด่นๆผมว่าน่าจะเป็นเสียงโทนกลางนะครับโทนแหลมนี่ก็ไม่เท่าไหร่ก็เสียงร้องจะค่อนข้างชัดแต่ถามว่าเพียงพอไหมสำหรับคนทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้แบบหูเทพมากหรือไม่ได้ชื่นชอบที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรผมว่าแค่นี้มันก็เกินพอแล้วนะครับสำหรับคนทั่วไปต้องบอกงี้ก่อนแต่ถ้าถามผมให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเต็ม10ผมให้อยู่สักระดับประมาณ 7.5 แล้วกันครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเครื่องเสียงของ Aura 07 Long Range ครับมาลองนั่งข้างหลังกันบ้างนะครับนี่อยู่หลังคนขับมีที่จับนะครับทั้งคนนั่ง2คนด้านหลังแล้วก็คนนั่งด้านหน้าด้วยมีที่จับโหนตรงนี้ตรงกลางมีไฟเปิดได้นะครับแล้วก็เปิดปิดตามประตูที่เราเปิดก็ได้เช่นเดียวกันข้างหลังเบาะคนขับและคนนั่งมีช่องสำหรับการใส่ของจะใส่แท็บเล็ตใส่คอมก็ได้แล้วก็ตรงกลางเป็นช่องแอร์ช่องแอร์ตรงนี้ปรับแรงลมไม่ได้นะจะทำได้เพียงแค่เปิดปิดอย่างเดียวนะครับก็รีเอาพอได้อยู่แต่ว่าถ้าแรงจริงๆมันจะต้องปรับจากข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จที่เป็น USB-C 1พอร์ตหรือ USB-A อีก1พอร์ตผมก็สงสัยว่าทำไม USB-C ด้านหน้าไม่มีด้วยนะฮะแต่ก็มาอยู่ที่ด้านนี้แทนนะครับแล้วก็เบาะไม่ได้ชันมากอันนี้ไม่ต้องยกเข่ามากเท่าไหร่นะครับตรงกลางตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยนะครับ2ที่มีที่ดันแก้วให้ด้วยข้างในเขาไม่ได้ลงมาทั้งอันลงมาเฉพาะตรงกลางแต่ผมรู้สึกว่ามันสูงไปหน่อยเพราะสังเกตไหล่ของผมไหมถ้าผมวางมืออย่างเงี้ยเนี่ยวางมือทั่วๆไปของเราจะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เราจะต้องยกขึ้นมาประมาณนี้หน่อยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะต้องยกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นจุดพิจารณานะเผื่อว่าใครอยากจะทราบข้อมูลนะครับเบาะเจาะรูเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระบบระบายอากาศนะครับที่พนักพิงหลังศีรษะปรับขึ้นได้ครับปรับขึ้นลงได้ส่วนการพับเบาะครับ60 40ได้แต่ว่ามันจะเป็นคนละระดับเมื่อเทียบกับที่วางของจะต่ำลงแล้วที่พับตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเรื่องความสูงผม165เนาะนั่งอยู่ประมาณนี้1กำปั้นก็จะชนแล้วสอดนิ้วเข้าได้เฉยๆดังนั้นเนี่ยใครตัวสูงนะแล้วต้องเดินทางบ่อยๆและนั่งหลังบ่อยๆต้องพิจารณาดีๆนะส่วนกระจกด้านบนครับที่ออกมาจากโรงงานเขาจะทำการเคลือบอยู่นะมันจะมี2โซนที่อยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงบริเวณโซนนี้แล้วกันครับจะมีความเข้มมากกว่ามันเล่นเป็นคล้ายๆเฉดดำลงมาแล้วก็ตรงนั้นจะสว่างสุดนะครับด้านหน้าก็จะมีความเข้มแต่ว่าถามเรื่องความร้อนที่ขับมาผมรู้สึกว่ายังมีร้อนนิดหน่อยดังนั้นคำแนะนำของผมเลยนะให้ติดฟิล์มที่ช่วยลดความร้อนอันนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากโอเคต่อไปเราไปพูดเรื่องของประสบการณ์การขับขี่กันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อในช่วงถัดไปครับมาช่วงบอกเล่าประสบการณ์การขับขี่กันบ้างนะครับสำหรับ Aura 07 Long Range ที่เลือกรุ่นนี้มาขับทดสอบให้ทุกคนได้ดูหนีไม่พ้นเรื่องของระยะทางครับเพราะว่าคันนี้วิ่งได้ไกลสุด640กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จแบตเตอรี่คันนี้นะครับเป็นชนิดของ NMC ที่มาพร้อมความจุ 83.499 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับใหญ่นะแบตเตอรี่เนี่ยอยากจะลองแหละว่ามันได้เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่ของผมจริงๆนะโอเคสเปคของการชาร์จ DC นะครับชาร์จเร็วสุดนะครับอยู่ที่88กิโลวัตต์นะครับสูงสุดอยู่เท่านั้นส่วน AC นะครับสูงสุดอยู่ที่ 6.4 กิโลวัตต์นะครับก็พอๆกับทาง Aura GoodCat แต่ว่าคันนี้ DC จะเร็วกว่าผมลองทดสอบ2ตู้ชาร์จนะครับตู้แรกแน่นอนว่าตู้ยอดฮิตนั่นคือฝั่งของ PTT EV Station Plus สูงสุดเสียบชาร์จคันเดียวคนเดียวได้อยู่ราวๆ73กิโลวัตต์นะครับอันนั้นคือแม็กซ์สุดตั้งแต่ช่วง SOC ต่ำๆนะ
แล้วมันจะเริ่มดรอปนะผมว่าราวๆ 80% เนี่ยจะเห็นความเร็วในการชาร์จอยู่ระดับประมาณ30กว่าๆนะครับถ้าแบบถึง90แล้วก็จะเริ่มต่ำลงดังนั้นครับแนะนำว่าถ้าใครชาร์จคันนี้ในช่วงระยะการเดินทางไกลก็แนะนำว่าถึง80นิดหน่อยอ่ะเราไปต่อได้แล้วเพราะว่านั่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วส่วน Alexa นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเท่าไหร่เพราะว่า Alexa เนี่ยจะมีกำลังการชาร์จตู้ที่แรงกว่าการขับขี่จากโซนกรุงเทพนะครับมาถึงเชียงใหม่ผมขับเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าจุดสตาร์ทเริ่มต้นผมเริ่มที่ Great Wall Motor ของบางบัวทองนะก็อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีนั่นแหละครับแบตเตอรี่เริ่มต้นที่ 99% นะผมขับมาจนถึงอำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นปตท.ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันระยะทางที่หน้าไมค์นะครับผมขับมา490กิโลเมตรนะมันยังเหลือแบตเตอรี่กับระยะที่วิ่งได้อีกประมาณ75กิโลเมตรนั่นหมายความว่าอย่างนี้ครับขับขี่แบบจริงๆจังๆผมขับความเร็วสักประมาณ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมๆกันตามสภาพการจราจรครับผมบอกให้เลยว่า500กิโลเมตรขึ้นไปถือว่าสบายครับ500 510 520 530ถ้าว่าใครอยากจะปั้นตัวเลขจริงๆนะขับไม่เกิน80เงี้ยหรือว่าขับ90เงี้ยผมว่าแตะๆใกล้ๆ600ก็สามารถทำได้นะ550ถึง580ทำได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรถ้าคุณหวังระยะ500กิโลเมตรสำหรับคันนี้ทำได้แน่นอนและสบายมันทำให้ผมชาร์จอยู่ที่เถินครับผมขอแค่30นาทีนะทำให้ผมสามารถขับจากเถินของลำปางนะครับมาถึงเชียงใหม่ได้เลยนั่นหมายความว่าการเดินทางจากโซนนนทบุรีกรุงเทพนะครับมาถึงเชียงใหม่รอบนี้ผมชาร์จแค่รอบเดียว30นาทีเท่านั้นนะครับถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วโอ้โหลดระยะเวลาไปค่อนข้างมากมันทำให้เห็นครับว่าเนี่ยรถไฟฟ้าณยุคนี้มันเริ่มละ600กิโลเมตรแล้ววิ่งได้จริงประมาณ500ต่อไปเดี๋ยวก็เป็น700ต่อไปเดี๋ยวก็เป็นหลักพันนะครับมันจะทำให้เราหายห่วงมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นความประทับใจเลยแล้วกันถ้าใครอยากได้มีเลนช์500บวก600บวกเนี่ยแล้วในบัดเจ็ตที่เรามีคือระดับราคาประมาณล้านกว่าล้านกลางๆนี่คือตัวเลือกอันดับต้นๆที่ควรมองเลยคราวนี้เรื่องเลนช์หลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันได้ก็จริงนี่แหละแล้วประสิทธิภาพล่ะการขับขี่เป็นยังไง1มอเตอร์ของเขาขับหน้าครับกำลังมอเตอร์150กิโลวัตต์หรือคิดเป็นแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าอ๋อเหลือเฟือครับเอาจริงแม้ว่า204แรงม้าการเร่งการขึ้นเขาการแซงไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องอืดขนาดนั้นถึงจะต้องแบบอู้เอาใจช่วยไหมเฮ้ยจะผ่านไปหรือเปล่าไม่ครับอันนี้ปรับโหมดสปอร์ตนะปุ๊บเร่งมาเลยครับอัตราเร่งอัตราเร่งแม้ว่ามันจะไม่ได้ปูดปาดมากมันอยู่ราวๆประมาณ6วินาทีนะครับเดี๋ยวผมไปแทรกในช่วงทดสอบดรากกี้ให้ได้ชมว่าอัตราเร่งจริงๆ0ถึง100ของคันนี้ถ้าจับด้วย GPS แล้วอ่ะมันได้เท่าไหร่นะครับช่วงล่างมันเป็นยังไงถ้าหาว่าเจอพวกหลุมหรือว่าทางที่มันขรุขระหน่อยผมวิ่งมาเป็นทางที่ทั้งลาดยางแล้วก็คอนกรีตคอนกรีตเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันเต้นๆเด้งๆหน่อยๆแต่ถ้าหากว่าเจอหลุมหรือว่าระดับที่ความต่างอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยขับมาโดยรวมคอมฟอร์ตสบายนะครับเพราะว่าเขาเซตมาสำหรับรถยนต์นั่งประมาณนี้กับช่วงล่างแล้วก็ความเร็วขนาดนี้เรื่องความร้อนของหลังคาเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนคันนี้ที่เทสมากระจกไม่ได้ติดฟิล์มนะครับด้านหน้าด้านข้างด้วยแอบร้อนด้านบนก็ยังไม่ทำอะไรมาจากโรงงานอันนี้ออกมาจากโรงงานเลยจอดตากแดดนานๆร้อนอยู่ครับร้อนอยู่แล้วเวลาที่ผมขับมาเนาะจากกรุงเทพมาถ้าเราปรับเบาะสูงๆนะโอเคมันจะมีสเปซที่เหลือแอบน้อยมันก็จะร้อนอุ่นๆลงมานะครับร้อนระดับไหนหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพแทรกมาให้โดยใช้กล้องที่เป็นอินฟราเรดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีม่านมาให้เราจะต้องติดฟิล์มครับยังไงก็ควรจะต้องติดอย่างน้อยเพราะเรื่องของความร้อนหัวอันดับแรกขับบ่อยทางไกลเนี่ยระวังคุณจะเป็นไข้อันดับที่2ครับเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้าข้างบนมันร้อนนะแอร์มันจะทำงานหนักมากขึ้นมันจะกินพลังงานมากยิ่งขึ้นด้านหลังนะครับผมแนะนำว่าควรจะต้อง
ผิดเพราะว่ามันจะลบลงมาหาศีรษะเราค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณส่วนนั้นต่อมาเรื่องของการเก็บเสียงนะครับคันนี้เป็นยังไงคันนี้เป็นเฟรมเลสนะครับข้อด้อยของเขาก็จะเป็นเรื่องการเก็บเสียงนั่นแหละผมนั่งเปิดเพลงในรถแล้วเปิดดังเพื่อทดสอบเสียงนะครับแล้วก็น้องตากล้องของผมออกไปอยู่ข้างนอกก็ฟังเสียงที่ออกจากข้างในเนาะได้ยินแบบชัดเจนเลย แต่บอกให้ได้ทราบก่อนว่าการเก็บเสียงของตัวนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้120ลองวัดเสียงที่ถนนลาดยางครับตอนนี้ความเร็ว77พูดถึงระบบช่วยขับขี่ของคันนี้กันบ้างครับถือว่ามีการอัปเกรดจากรุ่นพี่คือ Ora Good Cat คือมันคนละเซกเมนต์นะแต่ผมเรียกตามเพราะว่า Ora Good Cat มาขายในบ้านเราก่อนเรื่องของซอฟต์แวร์มีหน่วงไหมอันนี้ทำได้ดีขึ้นครับถือว่ามีการอัปเกรดมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นตัวจอดูกระทัดรัดแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าทางฝั่งของคู่แข่งอย่าง BYD หรือว่า D-POWER ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีการติดตั้งพวกแอปพลิเคชันมีการอัปเดตอะไรด้วยนะฮะตัวนี้หน้าจอมจะเล็กกว่านะครับขนาดของหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ผมชอบมากที่สุดคือตรงกลางมันดีเพราะว่าการทำงานของกล้อง ADAS ของเขานะครับที่อยู่ด้านบนกับเรดาร์ที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับพวกอัลตราโซนิกเซนเซอร์ที่พวกจับระยะกล้องเขาจะสามารถแยกได้ว่าเราอยู่ที่เลนไหนเลนซ้ายเลนขวาถนนมีกี่เลนเส้นปะเส้นทึบนะครับก็จะได้เห็นว่าอ่ะใกล้รถคันไหนมันไม่ใช่แค่แบบการจำลองเขาจะวัดระยะด้วยนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนทั้งหน้าจอเสียงเตือนออกมาด้วยแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ก็จะเตือนด้วยแน่นอนเขามีระบบ Adaptive Cruise Control นี่ครับใช้งานที่ฝั่งของก้านด้านขวานะหลักการเหมือน Tesla เลยนะครับเพราะว่าเขาจะกดลงมา1ครั้งแบบนี้ก็จะทำการล็อกความเร็วปัจจุบันเอาไว้นอกจากนั้นยังไม่พอครับเรายังสามารถใช้งานระบบ ICC หรือว่าระบบควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะที่สามารถควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยหลักการที่เราใช้คือเราแตะด้านนี้ครับก้านด้านขวาเนี่ย2ครั้งแบบนี้ตึกตึกนี่นี่สมาร์ทครูสนะครับสมาร์ทครูสคอนโทรลก็จะคุมพวงมาลัยให้เราด้วยช่วยได้ในระดับนึงครับแต่การเข้าโค้งเขาจะลดความเร็วให้นะครับเขาจะเห็นว่าโอเคกำลังจะเข้าโค้งแหละแล้วเราตั้ง Adaptive Control สักประมาณ110-120เนี่ยเขาก็จะลดความเร็วลงให้ก่อนที่จะเข้าโค้งนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยด้วยนะครับบอกเลยว่าช่วยได้ในการที่จะทำให้เราขับขี่ในทางไกลๆเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับต่อเนื่องจากระบบการช่วยขับขี่ตรงนี้นะครับผมอยากจะขอพูดถึงฝั่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสักนิดหน่อยเพราะว่าหลายๆคนซื้อมาจะได้ใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพเนาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแยกเป็น2ฝั่งซ้ายขวาถ้าหากว่าเราอยากจะปรับความเร็วให้มันเพิ่มขึ้นเราจะปรับยังไงวิธีการก็คือให้ดันจอยสติ๊กของพวงมาลัยด้านซ้ายดันขึ้นมันจะขึ้นไปทีละ5ครับดันลงครับก็ลงทีละ5นะครับระยะห่างจะอยู่ตรงนี้กดด้านขวาระยะห่างจะเพิ่มมากขึ้นจากคันหน้ากดด้านซ้ายครับระยะห่างจะสั้นลงเราจะชิดคันหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปุ่มสำหรับการกดเพื่อเรียกก็คือเป็น voice control นะครับส่วนเรื่องของระบบ multimedia จะควบคุมฝั่งขวาครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าผมเปิดตัว Apple CarPlay แล้วก็เปิดเพลงอยู่นะฮะกดตัว OK ด้านบนนะครับเพื่อที่จะ play and pause แล้วก็กดด้านขวาเพื่อจะเป็นการ next เพลงนะครับกดด้านซ้ายเพื่อกลับมาแล้วก็กด joystick ด้านขวาครับที่ดันขึ้นมันก็จะเป็นการเพิ่มเสียงอย่างนี้ครับแล้วก็ลดเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอตรงจุดนี้ครับขวามือสุดเราสามารถปรับได้ด้วยนะอยากจะให้มันแสดงค่าอะไรตอนนี้มันแสดงค่าของพลังงานเฉลี่ยซึ่งตอนนี้นะครับพลังงานเฉลี่ยที่ผมขับรถมาเรื่อยๆรวมๆกันนะจะอยู่ที่ 15.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนั่นหมายความว่า1กิโลเมตรก็จะใช้ไฟเฉลี่ยนะครับ153วัตต์นะคราวนี้เรากดที่ตรงมุมนี้ครับข้างๆตัวโอเคกดตัวนี้นะครับให้มันเป็นสีเขียวๆแล้วก็ดันนะครับมันก็จะเปลี่ยนเราก็จะดูข้อมูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขับขี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงหลังจากสตาร์ทหลังจากอะไรแล้วก็ดูพวกนี้ครับกำลังของมอเตอร์ที่ปล่อยนะตอนนี้เป็นยังไงคันนี้เองนะครับมันสามารถปรับพวกระบบรีเจเนเรตได้นะจะมีให้เลือกอยู่3ระดับคือเบาปกติแล้วก็หนักสุดนะครับระบบทั่วๆไปตัวค่า default ทุกครั้งที่สตาร์ทขึ้นมามันจะตั้งค่าไว้ที่หนักสุดซึ่งผมพยายามลองไปปรับให้มันเป็นเบาแล้วก็มันก็ยังไม่จำอ่ะผมไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่จำก็อยากจะให้ Great Wall นะครับอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อตั้งค่าล็อกตรงนี้เอาไว้ให้ด้วย
เพราะบางคนเขาต้องการแบบนั้นนะครับไม่ได้อยากที่แบบว่าดีเจเนเรตหนักๆเสมอไปแล้วก็จะมีโหมดวันเพเดิลด้วยนะเป็นคันเร่งแบบเดียวนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนก็เลือกเอาแต่เขาสามารถตั้งค่าได้ตัวนี้มันจะดีตรงที่เราสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องแบบว่ารอให้ดับรถแล้วก็ทำอะไรใหม่อันนี้ปรับได้เลยต่อมาความประทับใจอีกจุดนึงนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยก็คือตอนไอ้พวกปุ่มตรงเนี้ยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่สุดท้ายคือมันดีนะเวลาที่เราปรับเปลี่ยนแอร์ปรับพัดลมปรับอุณหภูมิอะไรเงี้ยมันก็เร็วดีนะครับพวกแอร์คอนดิชันพวกเปิด AC ไฟฉุกเฉินบริเวณโซนนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่น่าจะเป็นข้อมูลสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างยาวนะครับ 4.8 เมตรก็เป็นรถ D segmentการเลี้ยวเป็นยังไงบ้างผมว่าคันนี้วงเลี้ยวแคบนะครับเทียบกับรถคันปัจจุบันของผมคันนี้จะเลี้ยวง่ายกว่านะครับแล้วก็มีกล้อง360องศาช่วยทำให้การขับรถนั้นทำได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยรวมครับของ Ora 07รุ่น Long Range ถ้าหากว่าให้สรุปความชื่นชอบก็คงจะเป็นเรื่องของระยะทางนั่นแหละที่เขาสามารถทำได้นะครับแบตขนาด83.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้จริงๆนะฮะ500กิโลบวกทำให้ประหยัดเวลาในการชาร์จไฟชาร์จระหว่างทางกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็กลับมาชาร์จที่คอนโดหรือว่าที่บ้านต่อได้สบายเลยไม่จำเป็นต้องชาร์จถึง2ชาร์จนะฮะส่วนเรื่องของที่ต้องพิจารณาหน่อยตัวนี้เรื่องของกำลังการชาร์จเพราะเขาจะสูงสุดที่88กิโลวัตต์นะฮะซึ่งถ้าหากเทียบกับคู่แข่งอย่าง BYD Seal อะไรเงี้ยตัวนั้นก็จะนำกว่าสักประมาณ2เท่านะครับแบตเตอรี่ของเขาจะเป็น NMC ซึ่งดีในเรื่องของการปลดปล่อยพลังงานแต่ในระยะยาวก็ถ้าเป็น LFP นั้นรอบจะดีกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องเลือกเอาอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมีคนถามผมเสมอว่าเฮ้ยคันนี้กับซีลอ่ะคุณชอบอะไรคุณแบบคันไหนดีกว่ากันผมต้องบอกว่าแต่ละคันนี่มันคาแรคเตอร์คนละสไตล์เลยแน่นอนระยะทางสามารถเลือกได้2รุ่นเลยจะเอา Long Range ของ Ora 07คันนี้หรือว่าซีลพรีเมียมก็ได้เพราะว่าเลนส์ระยะประมาณ600กิโลเมตรเหมือนกันทำได้เฉลี่ยใกล้เคียงกันเรื่องของหน้าจอผมให้ทางซีลหน้าจอนั้นมีฟังก์ชันที่ทุกอย่างเอามารวมกันในหน้าจอแล้วก็ทำให้มีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าOra 07ตัวนี้หน้าจอเขาไม่ดีแต่เขาแค่อาจจะทำประโยชน์ไม่ได้มากเท่ากับฝั่งนั้นแค่นั้นเองคือซอฟต์แวร์มันต่างกันแต่ทางฝั่งของOra 07นะครับเขาก็จะดีในส่วนที่มีปุ่มฟิสิกอลพวกนี้มันอาจจะเหมาะสมสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ชอบทุกอย่างอยู่บนหน้าจอก็เอามาเลือกตรงนี้ได้นะครับเขามีจอแสดงบางคนเห็นว่าตรงนี้มันสวยชอบก็เลยอยากจะได้แบบนี้สไตล์แบบนี้มากกว่านะครับเรื่องของรูปลักษณ์ซึ่งมันแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้เป็นแกรนด์คูเป้อันนั้นเป็นซีดานสไตล์สปอร์ตพละกำลังก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้านับเรื่องเลนส์ราคาถูกกว่าคือ 1.299 แต่ถ้าเป็นซีลพรีเมียมจะเป็นประมาณ 1.4 หลากหลายอย่างอ่ะที่มันแตกต่างกันเราก็เปรียบเทียบเอาละกันว่าเราชื่นชอบตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับแต่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวภาพรวมของ Ora 07รุ่น Long Range ที่เรานำมาฝากกันข้อมูลในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าหลายๆคนนะฮะที่กำลังมีข้อสงสัยอยากจะทราบว่า Ora 07 Long Range คันนี้เป็นยังไงบ้างในหลากหลายมุมมองเราก็นำมาลองขับแล้วก็บอกเล่าให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างก็ได้มาพูดคุยกันหรือว่าใครซื้อคันนี้เอาไว้แล้วจองคันนี้เอาไว้แล้วนะครับก็รอแล้วก็ถ้าหากได้ลองขับแล้วก็มาลองพูดคุยกันนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครสนใจรุ่นนี้นะสามารถสั่งซื้อได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Great Wall Motor ก็ได้หรือแอปพลิเคชันของ GWM นะฮะหรือว่าไปสอบถามที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ Great Wall เขามีสาขาทั่วประเทศเลยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีบริการหลังการขายที่ดีมี GWM Smart Service ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของ GWM Smart Service ตามไปดูที่คลิปเดี๋ยวผมแนบเอาไว้ให้ใต้ description นี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าหากใครชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยใครอยากจะซื้อรุ่นนี้เอาคลิปนี้ไปดูครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามที่ผมสรุปไว้ให้และถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับยังไงก็ฝากกดซุปเปอร์แตงก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราก็ทำโดยไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเราก็ตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่เรามีระยะเวลาอยู่กับเขาประมาณ3วันนะครับ3วัน4วันเรานี้ครับเพื่อจะรีดข้อมูลออกมาให้แล้วก็นำเสนอให้ทุกคนอย่างเต็มที่นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบในคลิปนี้ไว้เราพบกันในคลิปหน้าครับมีรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะครับ
สเปคเจ๋งๆนะฮะให้ชมกันอีกเพียบไว้เจอกันครับสวัสดีครับ